สวัสดีครับกับอานเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา R ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการใช้ตัว debugger ที่อยู่ในตัว R Studio นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์มากตอนที่เราใช้ในการศึกษาดูขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะครับว่าตรงไหนมีปัญหา เริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวสคริปที่ผมเขียนไว้แล้วก่อนนะครับอันนี้คือหน้าตาของสคริปนะครับภายในก็มีฟังก์ชันอยู่3ฟังก์ชันนะครับผมมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับข้างล่างเนี่ยอันนี้มี3ฟังก์ชันแล้วอยากจะไปฟังก์ชันไหนก็คลิกไปตรงนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมกลับมาที่ฟังก์ชันแรกที่เขียนว่าเป็นฟังก์ชันชื่อว่า greeting นะครับก็คือให้ผ่านตัวรหัสประเทศเข้าไปแล้วก็ say hello ตามประเทศนั้นๆน,น,นะครับวิธีการที่จะทําตัว ดิบักเกอร์นะครับจุดเริ่มต้นก็คือการใส่สิ่งที่เรียกว่าเบรกพอยต์ก็คือเหมือนกับว่าจะให้เครื่องหยุดทํางานที่ตรงไหนเพื่อที่จะทําให้เราสามารถเข้าไปดูการทํางานทีละบรรทัดตามขั้นตอนได้นะครับวิธีการนะครับในการกําหนดเบรกพอยต์ง่ายๆก็คือเราเอาเคอร์เซอร์มาอยู่ที่บรรทัดนั้นนะครับแล้วก็มาคลิกตรงหน้าตัวเลขแถวนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมคลิกหน้าตัวเลข12เห็นไหมครับจะมีจุดแดงๆเนี่ยจุดแดงๆเนี่ยคือหมายถึงตัว เบรคพอยท์นะครับแล้วตรงเบรคพอยท์เนี่ยอาจจะกําหนดไว้กี่ที่ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการกําหนดไว้ที่บรรทัดที่7ด้วยนะครับผมก็มาบรรทัดที่7คลิกทีหนึ่งนะครับซึ่งเบรคพอยท์ตัวพวกนี้นะครับจะเป็นแบบ on off คลิกทีหนึ่งก็ on คลิกทีหนึ่งก็ off นะครับหรือว่าเราจะใช้ฮอตคีย์ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมมาบรรทัดที่2เนี่ยกด Shift แล้วก็ตามด้วย f 9นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นเบรคพอยท์นะกดทีนึงก็ on กดทีนึงก็ off โดยปกติถ้าเราจะเทสฟังก์ชันนะครับเราก็จะมีตัวฟังก์ชันแล้วก็จะมีตัวบรรทัดที่เรียกใช้ฟังก์ชันนั้นนะครับเพื่อที่จะทสการผ่านค่าเข้าไปพอเราได้แบบนี้แล้วปกติก็คือเราก็จะเซตเบรกพอยที่บรรทัดนี้นะครับอย่างเช่นบรรทัดที่12เรียกใช้ฟังก์ชัน greeting จากนั้นเราก็มาคลิกตรงที่ source ตรงนี้นะครับคือตอนที่เรากด source ตรงนี้นะครับตัว debugger ก็จะทำงานนะครับเมื่อเจอจุดเบรกพอยต์กด ดูนะครับ source เห็นไหมครับการนี้มาดูข้างล่างตรงนี้นะครับเครื่องก็จะเขียนว่า debug source นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือชื่อไฟล์ของผมนะครับ echo เท่ากับ true เนี่ยแล้วก็จะมี step ว่าตอนนี้กําลัง debug บรรทัดที่12อยู่เห็นไหมครับ sharp 12เนี่ยอันนี้ข้างหน้าเป็นชื่อไฟล์ก็คือบรรทัดที่12เราสังเกตนะครับมีลูกศรสีเขียวๆนะครับชี้ไว้นะฮะแล้วตรงนี้นะครับก็มีตัว trace back นะครับ เดี๋ยวผมหดตัวนี้ไปจะได้เห็นข้อมูลเยอะๆนะครับว่าตอนนี้เข้าหมดดีบักพอแบบนี้นะครับจะมีตัวสัญลักษณ์อยู่3-4แบบนะครับว่าเราจะให้เครื่องทำงานจุดไหนต่อจากนี้นะครับโดยปกติตรงนี้นะครับพอเราดีบักเข้ามาเจอเบรกพอย n ์ครั้งแรกที่เป็นชื่อฟังก์ชันเนี่ยถ้าเราอยากจะไปดูว่าฟังก์ชัน Gre e ติ้งทำงานยังไงแล้วก็กดตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็คือ step into นะฮะคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องก็จะบอกว่าเนี่ยบรรทัดที่ถูกทํางานคือบรรทัดที่1นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะทํางานบรรทัดที่2 3 4 5คราวนี้เราต้องคลิก next ละนะฮะกด next ไปดูนะครับเห็นไหมครับเครื่องก็จะไฮไลท์นี่ชุดคําสั่งที่ทํางานคือตัว R จะมองว่าอย่างเช่น if e ฟพวกเนี้ยรวมกันหมดเป็นก้อนหนึ่งก่อนแล้วก็ตรงนี้รายละเอียดนะครับครั้งแรกก็บอกว่า if นะครับเช็คว่า country เท่ากับ th หรือเปล่าแล้วมาดูตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราใช้ตัว g r e e ติ n งใช่ไหมครับเราผ่านค่า cn เข้ามานะฮะ cn ตัวนี้ผ่านเข้ามาให้ตัวแปลชื่อ country เพราะฉะนั้น country ตรงนี้ก็มีค่าเป็น cn นะครับรหัสของประเทศจีนอย่างนี้เนี่ยจากนั้นเราก็กด next ดูนะครับสเต็ปถัดมาเครื่องก็จะเช็คว่าหลังจาก country T ไม่ใช่ t s แล้วก็มาดูตัวถัดมาบรรทัดที่4เนี่ยเป็น en หรือเปล่า นะครับเป็นสเต็ปแบบนี้นะฮะแล้วเราก็กด next ต่อนะครับครันนี้ next มาครันนี้นะครับคือตัว R d e b u g g e r เนี่ยมันค่อยๆตัดทีละสเต็ปใช่ไหมครับตั้งแต่ T s E N ไม่ใช่ครันนี้มาดู C N ดูตรงนี้นะครับอยู่ที่ C N ตรงนี้เราก็ next ดูคราคันี้นะครับพอตัวนี้ C N นะครับเหมือนกันพิมพ์ตัวนี้นะครับหนีห่าวออกมาอยู่บรรทัดนี้นะครับหนีห่าวผมก็ next ต่อดูฮะ สังเกตตรงนี้นะครับมันเหมือนกับว่าโค้ดให้เข้ามาดูตรงนี้ว่าเอ๊ะทำไมกลายเป็นผล덱แล้วมันมาที่บรรทัดที่14บ่ละคือตรงนี้นะครับย้อนกลับมาดูตรงนี้เนี่ยเครื่องจะพิมพ์หนีหาวซึ่งเป็นผลมาจากบรรทัดที่12มันเหมือนกับว่าตอนที่มันจบตัวฟังก์ชันตรงนี้พอพิมพ์หนีหาวออกมาแล้วนะครับก็คือการจบฟังก์ชันที่ชื่อว่า g r e e t i n g เพราะฉะนั้นหลังจาก g r e e t i n g นะครับบรรทัดที่เป็นโค้ดก็คือบรรทัดที่14นั่นเองนะฮะ เช่นในที่นี้ผมบอกว่าผมขอหยุดตัว d e b u กเ e r ร์ละผมทสตัวฟังก์ชัน greeting ได้แล้วผมก็มาคลิกตรงนี้นะครับ Stop ะตรงนี้ก็จะกลับมาเป็นพร้อมปกตินะฮะแล้วผมสามารถมาเคลียร์เบรกพอยต์ตรงนี้ได้ฟังก์ชันที้ผ่านแล้วก็กดตัวกลมๆสีแดงนะครับหรือว่าจะมาใช้ฟังก์ชันคีย์ก็ได้นะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมใส่เบรกพอยต์ไว้สัก2-3ที่นะครับแบบนี้แล้วผมก็มาที่เมนูนะครับตรงดีบักเนี่ย จะมีว่า Clear All Breakpoints ตรงนี้ผมคลิกทีหนึ่งก็จะเป็นการเคลียร์ตัว Breakpoint เห็นไหมครับอ่คันนี้ถัดมานะครับเราก็สามารถที่จะทดสอบฟังก์ชันเพิ่มได้อีกนะครับอย่างเช่นคันนี้ผมมาทดสอบตัว Phone for June นะครับฟังก์ชันนี้จะทำการบวกเลขแต่ละหลักของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นมันทัดที่23เนี่ยอ่คันนี้ผมก็มาเซตเบรกพอย n ์เหมือนเดิมนะครับหลักการตรงไปตรงมานะครับ แล้วคราวนี้ผมก็กด source ตรงนี้เห็นไหมครับเครื่องก็จะไปทำงานบรรทัดที่23เนี่ยที่มี breakpoint ถัดมาผมก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับเราต้อง step into เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันตัว phone f o r June นะครับคลิกเข้าไปเห็นไหมครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บตอนนี้เครื่องก็จะมาทำงานบรรทัดที่14นะะตัว phone number เนี่ยตัว argument ตัวนี้เห็นไหมครับก็คือมีค่านี้ที่เราผ่านเข้ามาจากนั้นเราก็ใช้ตัว next ได้ละ Next แล้วผมตั้งชื่อตัวแปร total เท่ากับ0เดี๋ยวดูนะครับตรงนี้นะตอนนี้ยังไม่มี total อยู่นะฮะผมมาคลิก next ตรงนี้นะครับก็ total เป็น0คันนี้มันก็จะเข้ามาในรูนะครับว่า for i เท่ากับ1ตัว n ชาตัวนี้ก็คือความยาวของตัว phone number ที่เราผ่านค่าเข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้า10ตัวก็คือตั้งแต่1ถึง10นั่นเองอ่าคันนี้ผมก็ next ต่อตรงนี้นะครับ พอ next เราก็จะเห็นว่าอพอมันเข้า for loop มาบรรทัดที่อยู่ใน for loop นะครับก็จะทำงาน substring ก็คือตัวที่ดึงตัวอักษรจาก string นะครับจากตำแหน่งไหนถึงตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับครั้งแรกดูนะครับ i เป็น1ตัว l นี่หมายถึง integer นะครับเพราะฉะนั้นตัว substring ตัว phone number แล้วก็ตำแหน่งที่1ไปจนจบตำแหน่งที่1ก็คือ i i ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าตัว,ว s จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับพอเสร็จปุ๊บตัว s มีค่าเป็น0เพราะครั้งแรกนะครับตำแหน่งแรกของเบอร์โทรศัพท์ในที่นี้คือเลข0แล้วตัว total นะครับตัว s integer ตัวนี้ก็จะแปลงตัว s นะครับซึ่งเป็นตัว string นะครับเห็นไหมครับอยู่ในเครื่องหมาย quote เนี่ยให้เป็นตัว integer แล้วก็มาบวกให้กับตัว total ดูนะครับผม next by Total ก็ยังเป็น0อยู่เพราะว่า0ูบวกศก็คือ0เห็นไหมครับพอจบตัว Total ปุ๊บเครื่องก็จะเจอตัวบรรทัดที่19เนี่ยบรรทัดที่19ก็คือให้กลับมาทํางานบรรทัดที่อยู่หลัง for ถ้าเงื่อนไขใน for เนี่ยยังเป็นจริงอยู่อย่างเช่นณตอนนี้ i เพิ่งเป็น1แล้วตัว i ก็จะถูกบวกขึ้นอีก1กลายเป็น2 2ก็ยังน้อยกว่าความยาวคือ10อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็จะทํางานบรรทัดที่17ต่อนะฮะ งั้นผมก็ next ไปนะครับแล้วก็ดู total นะครับคันนี้นะครับตัว s เนี่ยเป็น8เนี่ยเดี๋ยว total นะครับก็เอา i n t e g e r ของ s มาบวกนะฮะเห็นไหมครับคันนี้ total เป็น8ละแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปนะครับ next ไปตัวถัดมา total เป็น9ละนะครับเพราะเลข1เนี่ยมาบวก8ก่อนหน้านะฮะอ่ะคันนี้สมมุติว่าเราเห็นลอจิกแบบนี้ค่อนข้างโอเคละเราจะออกจาก loop for ละนะครับแทนที่ว่าเราจะต้อง นั่งกด next ไปเรื่อยๆจนตัวพวกนี้ทำงานเสร็จเนี่ยเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับมาดูตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวบอกว่าให้ทำงานในรูปทั้งหมดแล้วก็ออกจากรูปก็คือพวกง่ายถ้ากดปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวมันจะกระโดดจบรูปแล้วก็มาบรรทัดที่ยี่สบแทนเดินหฮะกดตรงนี้เห็นไหมครับมาตรงที่ r e t e r แล้วตัว total นะครับกลายเป็น43่สิบสาละก็คือตัวเลขแต่ละหลักพวกนี้บวกกันได้สี่สนะครับ แล้วถ้าผมมาอยู่ตรง Return ตรงนี้ผมกด next นะครับกด next เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวแปร a ที่รับค่าตัว phone fortune เ,เห็นไหมครับก็มีค่า43แล้วบรรทัดถัดมาก็คือบรรทัดที่24นั่นเองอ่าคราวนี้ผมก็เสร็จวิธีการทดสอบนะฮะเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าประโยชน์ของการใช้ debugger เ,เนี่ยทำให้เราสามารถรู้ว่าออกคำสั่งอย่างเช่นคำสั่ง for พวกนี้นะครับ ทำงานยังไงหรือว่า if e นะครับเงื่อนไขเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่เราคาดหรือเปล่าเราก็จะเห็นการทํางานได้เป็นสเต็ปสเตนะครับเอาละครับสําหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว debugger ใน RStudio ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ